สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่จะเอามาฝากกันแต่โดยมากก็จะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ความรักนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างถนัดเดทมาเยอะเลยเข้าใจนะคะโอเควันนี้มากับหัวข้อที่ว่า When a man ignore you do this ก็คือเวลาที่เขาเนี่ยอีกนอก็คือเพิกเฉยนะคะคุณให้อยากให้คุณอ่ะทำตามนี้มากับช่องหัวข้อบทความคอนเทนต์นะคะของคุณแอนโทนิโอเบอร์โลนะคะเขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นด็อกเตอร์เลยนะแล้วก็เป็นเลิฟโค้ชนะคะเผื่อว่าใครสนใจเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ไปตามหาอ่านเอาฟังเอาก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาสงสัยต่างๆสามารถส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะไปให้เขาก็จะตอบกลับมาหาคุณนะคะเขาบอกมาอย่างนี้นะทีนี้เขาบอกว่าทีเนี้ยลองดูกันซิคุณความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเวลาที่เราจีบกันทุกอย่างสิ่งเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีคุยกันดีนะคะแต่อยู่ๆมาวันนึงมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีใครสักคนเนี่ยที่เงียบหายไปอาจจะเป็นเราก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อยู่ๆเงียบหายไปถ้าเป็นเราเนี่ยไม่ชอบแล้วก็จะมีเหตุผลใช่ไหมว่าถ้าที่เราจะแบบเพิกเฉยไม่สนใจไม่ไปต่อเนี่ยเพราะว่าอะไรแต่โดยมากที่เวลาที่เราจะมากุ้มใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอีกนอต้องเป็นเขาอีกนอใช่ไหมต้องเป็นเขาแบบเฮ้ยหายไปก็ไหนว่าคุยกันดีก็ไหนรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันดีมากๆแล้วเขาหายไปได้ยังไงนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสาเหตุอะไรที่มาจากการที่เขาหายไปแล้วเราควรจะทำอย่างไรนะคะข้อแรกเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้นะว่าเขาเนี่ย he play games or play hard to get ก็คือเขาเนี่ยอาจจะอยากที่จะ เล่นเกมกับคุณหรือว่าเขาเนี่ยอยากจะทำให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นตัวให้มันดูยากๆในการเข้าถึงอะค่ะโดยที่ว่าคนพวกนี้ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้ถ้ามีการเล่นเกมเกิดขึ้นนะต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะมี low self esteem ก็คือเขาจะแบบเหมือนกับว่าความมั่นใจตัวเองอะจะมีน้อยไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามอยากให้คุณอะเข้ามาให้ความสนใจเขาให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยสนใจเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบางทีเหมือนกับส่งข้อความอะไรไปแล้วแบบเอ้ยเขาหายไปนานกว่าที่จะตอบกลับเหมือนกับมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะทีเนี้ยเวลาที่คนเล่นเกมอ่ะจริงๆมันก็เป็น red flag นะมันก็เป็นสิ่งที่สูว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปคบหาสมาคมหรือว่าไปให้ความสนใจกับคนที่มาเล่นเกมเล่นท่าแบบอย่างนี้กับเราไหมโอเคถ้าเขายุ่งจริงๆเขามีภารกิจฟิชโชต่างๆนานามากมายเนี่ยโอเคเข้าใจได้แต่คนเราที่บอกเคยเอาไว้แล้วนะว่าขนาดบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเนาะที่ผ่านไปแล้วนะเขายังกลับมากินข้าวกับเมียเขาได้ทุกๆวันคือคนเรามันอยู่ที่ priority อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญว่าเฮ้ยถ้าคุณสำคัญยังไงต้องกลับมาค่ะอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะ เหมือนกับถ้าเขามาเล่นเกมกับคุณอะเราก็ไม่ควรที่จะเอาคนที่มาเล่นเกมกับเราเข้ามาในชีวิตนอกไหมมันไม่สนุกเลยนะคะโอเคทีนี้ถ้าเราอะรู้สึกหรือว่าสัมผัสได้แล้วเราคิดแล้วก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยเล่นเกมกับเราเขาถึงได้เพิกเฉยต่อเราไม่สนใจเรานะเขาบอกว่าวิธีการนะลองโทรไปนะคะอาจจะเป็นการโทรไปคุยกันตรงๆเลยนะคะว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นทำไมอยู่ๆเธอถึงหายไปเธอโอเคไหมนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกตอบกลับมาลองสังเกตจากปฏิกิริยาการตอบของเขาว่าเขาตอบมายังไงอ๋อโอเคอาจจะยุ่งโน่นนี่มากมายหรืออาจจะบอกว่าโอเคตอนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่คืออยากให้คุณอะโทรไปแล้วก็พูดความในใจให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรเธออยู่ๆก็คือแบบหายไป keep distance อย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำนองนี้นะคะจะได้สังเกตจากคำตอบแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อว่าโอเคจะยังไงต่อแต่การที่โทรไปเนี่ยมันเป็นการเผยความรู้สึกของคุณว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่โอเคแล้วนะนะคะอันนี้ข้อแรกข้อที่สองนะคะเนื่องมาจากว่าบางทีเนี่ยผู้ชายเขาอะนะคะหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะเขาอาจจะมีป
ัญหาส่วนตัวหรือว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีปัญหาอย่างที่เคยแนะนำหนังสือเรื่องผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์นะลองไปหาอ่านมาได้นะคะหรือไม่ใน YouTube เนี่ยเขาก็มีหนังสือเสียงนะคะลองฟังวนไปจะได้เข้าใจกันละกันนะประเด็นก็คือจะบอกว่าเวลาที่ผู้ชายเนี่ยมีปัญหาผู้ชายเนี่ยโดยมากจะหนีเข้าถ้ำนะคะจะเป็นเหมือนมังกรพ่นไฟแบบหนีเข้าไปในถ้ำอยู่เงียบๆของตัวเองจะทำอะไรที่ใช้สมองแบบน้อยๆเหมือนไม่ต้องคิดมากอันนี้เป็นการเปรียบเลยว่าเขาหนีไปในถ้ำบางทีตัวอย่างเช่นเขาอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์เขาอาจจะดูกีฬาเขาอาจจะดูเล่นเกมทำโน้นทำนี่ที่แบบว่าไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องคิดเยอะมากคือผู้หญิงผู้ชายเวลามีปัญหาเนี่ยมันต่างกันเนาะผู้หญิงเนี่ยถ้ามีปัญหาก็จะชอบพูดชอบเมาต้องเล่าต้องพูดแสดงออกไม่งั้นจะคับอกเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเวลาที่เขามีปัญหามีความเครียดจริงๆอ่ะโดยมากนะคะตามที่เขาวิจัยมาก็คือจะเงียบแล้วก็จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องไปคิดถึงปัญหาตรงนั้นนะคะทีนี้เวลาที่เขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเขาอะเหมือนเป็นลักษณะเขาใช้คำว่า punish ก็คือลงโทษคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวคือเขาเงียบไปโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเขาเป็นการทำร้ายคุณอยู่เพราะว่าเหมือนแต่เขาอะจะไปสนใจแต่กับปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนั้นมากจนเกินที่จะมาสนใจคุณนะคะทีนี้ทำอย่างไรล่ะถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าให้คุณนะลองกันอันดับแรกเลยคุณต้องไปหาคำตอบก่อนคุณต้องพยายามไปเสาะแสวงหาก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาชีวิตจริงๆหรือเปล่าในช่วงเวลานี้จะเป็นเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณพบแล้วนะคะว่าเอ้ยเขามีปัญหากับชีวิตของเขาจริงๆทีนี้เขาบอกว่าการสื่อสารนะคะจะเป็นทางช่วยที่ดีก็คือคุณต้องคุยกับเขาให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยโอเคล่ะคุณน่ะเข้าใจว่าเขาอะมีอะไรหรือว่าให้ถามไปก่อนก็ได้ว่าเอ้ยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุยกันได้นะแต่คุณน่ะคือกับการเงียบนะคะกับเขาเรียกว่าอะไรถ้าตอนนี้ต้องการเวลาส่วนตัวคุณก็จะให้เวลาส่วนตัวแต่ถ้าผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคือตัวคุณเนี่ยก็อาจจะมันเป็นการที่ยากสิ่งที่พูดอย่างให้เข้าใจดี ขออนุญาตอ่านนิดนึงมันต้องแปลมาจากสังกฤษภาษาไทยเนาะเข้าใจนิดนึงนะ มากลับมาอีกทีนึงเขาบอกว่าให้คุณเอาใหม่นะเทคใหม่นะให้คุณอ่ะบอกเขาไปว่าโอเคคุณอ่ะเข้าใจนะว่าเขากำลังเผชิญปัญหาที่มันทุกข์ใจหนักใจอยู่นะโอเคถ้าคุณต้องการเวลาส่วนตัวเนี่ยคุณก็ใช้เวลาส่วนตัวไปเลยนะแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่ความสัมพันธ์ที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะสารสัมพันธ์ให้มันราบรื่นนะคะยังไงเสียเนี่ยถ้าคุณโอเคแล้วอ่ะก็คือให้ตอบกลับมาให้รู้แล้วกันนะคะยังไงเสียเนี่ยก็คืออยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์ต่อไปแต่ว่าบางทีอ่ะความเงียบในความสัมพันธ์เนี่ยก็ทำให้คุณอ่ะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันก็คือให้พูดประมาณนี้บอกเขาว่าโอเคถ้าคุณต้องการเวลาส่วนตัวโอเคคุณก็สัตว์ไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมคุณโอเคแล้วคุณให้รู้ว่ามีเราอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกจิตนาของคุณด้วยนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเงียบที่มันห่างๆเนี่ยคุณก็ไม่รู้สึกว่ามันโอเคกับคุณนะมันก็เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เหมือนกันยังไงเสียคือถ้าคุณโอเคยังไงก็คือบอกมาแล้วกันเราก็จะรอเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็นี่ต้องเป็นบอกว่ากรณีที่เขามีปัญหาจริงๆนะคะทีนี้คุณแอนโทนิโอเบเรโลเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งแจงก็สวยอ๋อโอเคเพิ่งได้เข้าใจนะการแบบ be ignore เนี่ยการโดนเพิกเฉยการโดนแบบว่าให้คนที่แบบเฮ้ยกำลังสนใจแล้วไม่สนใจหรือว่าคนที่คบกันแล้วไม่สนใจเนี่ยมันเวลาที่เราโดนเพิกเฉย ignore เนี่ยนะคะมันเป็นตัวที่ไปกระตุ้นสมองส่วนในส่วนที่อะมิกดาลานะคะ
การทำงานของสมองจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในการทำงานของสมองเนี่ยค่ะเวลาที่ถ้าเราจะโดนข่มขู่หรือว่าถ้าเราจะโดนจู่โจมหรือว่าเขาใช้คำว่าเทรดนะคะสมองส่วนนี้อะมิกดาลาเนี่ยเป็นสั่งการทีนี้เวลาที่เราโดนอิกนอร์เนี่ยค่ะโดนแบบไม่สนใจโดนเพิกเฉยเนี่ยค่ะมันเป็นจุดเดียวกันก็คืออะมิกดาลาเนี่ยมันจะทำงานมันจะสั่งการออกมาทำให้รู้สึกว่าเออเรารู้สึกแบบเจ็บปวดเรารู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆทีนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคการโดนอิกนอร์แล้วมันเหมือนเรามีอาการไม่ปกติเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจจริงๆนะมันไม่ใช่แบบเป็นแค่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่สนใจเลยอะไรเลยแต่จริงๆมันเป็นการทำงานของสมองจริงๆในส่วนอะมิกดาลานะคะโอเคกลับมาต่อข้อที่3ถ้าเขาไม่สนใจคุณนะคะทีนี้ในกรณีนี้เริ่มเป็นประเด็นแล้วก็คือในกรณีที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคือต้องบอกก่อนว่าถ้ากรณีที่เวลาที่เขาเนี่ยอยู่กับคุณแล้วเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนของเขาทำนองนี้นะคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องต่างๆถ้าว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้โอเคแต่ฟังปากดิฉันนะคะแต่ถ้าตอนที่เวลาอยู่กับคุณอยู่กับสังคมเพื่อนพ่อแม่พี่น้องต่างๆแล้วก็ยังตอบโทรศัพท์แชทอะไรเงี้ยก็คือแบบสบายอะแชทอะไรไม่ได้แบบมือถือไม่ได้หายจากมืออะแบบเนี้ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าเออไอ้นี้มันไม่ชอบมาพากลและซึ่งคุณแอนโทนิโอเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วจันก็รู้สึกว่ามันก็เคยเห็นอะนะเออเหมือนกับบางคนเนี่ยคือเขายกตัวอย่างของผู้หญิงที่นอกใจผู้ชายนะคะชีเต็ดนะก็คือเวลาที่เขาอยู่กับแฟนเขาก็จะตั้งแบบไซเลนต์ตั้งเงียบกับคนอื่นๆหมดเลยก็คือบล็อกเบอร์หมดเลยทำนองนี้นะแล้วพอไปอยู่กับชู้ก็จะตั้งเงียบคนอื่นๆหมดเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณจะสามารถคิดได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็อยู่ที่คุณกับวิจารณญาณของคุณแล้วล่ะต้องดูแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะประพฤติตัวปฏิบัติอย่างไรเวลาที่อยู่กับคุณแล้วก็อยู่กับคนอื่นๆถ้าเขาใช้มือถือตลอดเวลาแล้วอยู่ๆหายเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับไม่ตอบคุณอันเนี้ยก็คือติ๊กถูกเอาไว้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้แล้วก็ข้อที่4 ghosting หรือ fading ก็คือพยายามที่จะค่อนข้างหายไปนะคะคนประมาณนี้ต้องบอกว่าเขาอะไม่กล้าที่จะคอนฟรอนต์ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าไม่กล้าที่จะแบบมาบอกตอนที่มาจีบก็ใจกล้าหน้าด้านมากอะนะแต่พอที่จะไปเนี่ยมันไม่มากล้าที่จะมาบอกว่าเฮ้ยโอเคเราคิดว่าเราคงไปกันไม่ได้จริงๆอะอะไรรู้ไหมบอกเอาไว้เนาะคือถ้าสมมติว่าเราพูดความจริงอะค่ะความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายแล้วผมจะก็ยุ่งเหยิงมากขอโทษด้วยนะคะวันนี้คือความจริงเนี่ยมันจะเจ็บปวดน้อยที่สุดอะให้เราอะรู้เอาไว้นะว่าถ้าการที่เราบอกเขาว่าเฮ้ยเรามีแฟนแล้วหรือว่าถึงสมมติไม่มีแฟนแต่เราไม่โอเคกับเขาถ้าเราบอกเลิกเขาได้เร็วเท่าไหร่อะค่ะเขาจะสามารถหาคนที่ใช่กับเขาเนี่ยได้เร็วเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอะไม่ต้องแบบหวังดีประสงค์ร้ายแบบว่าเฮ้ยเราไม่กล้าบอกเราเฟดตัวไปเลยดีกว่าแบบเนี้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยตอนเรามาเราก็คุยกันตอนเราไปเราก็บอกไปได้เพียงแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราก็เป็นเพื่อนกันได้เราไม่ชอบกันเนี่ยมันไม่ได้แบบเพราะว่าเธอไม่ดีหรือไงบางทีเราเคมีไม่ตรงกันหลายๆอย่างไม่ตรงกันมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคืออันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเผื่อว่าใครที่มาฟังแล้วแบบดูในสถานการณ์ที่แบบต้องไปบอกเลิกหรือไปบอกอะไรใครอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็บอกไปว่าเอ้ยเราว่าเราไปกันไม่ได้จริงๆจะมีใครใหม่หรือจะไม่มีใครใหม่ก็แล้วแต่คือจะบอกว่าเออเนี่ยเราว่าเธอเจอคนที่เหมาะกับเธอได้มากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปมันจะดีกว่าการที่แบบเงียบๆหายๆเฟดตัวออกมาทำให้เขางงๆแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในความรู้สึกของแจงนะเพราะเด็กมากถ้าสูไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอ่ะแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็บอกไปตรงๆเขาจะเจ็บปวดน้อยกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือคนเรามันเสียความรู้สึกมันก็เสียความรู้สึกแล้วแหละแต่ยังไงเสียถ้าเราพูดความจริงอ่ะเขาก็จะเฮ้ยรับได้แล้วเราสามารถที่จะแบบเป็นเพื่อนกันได้เราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมโอเคอะไรต่อนั่นแหละก็ถ้าเขา ghosting กับ fading ไปก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ตรงกันเหมือนกับ
อาจจะไม่ชอบเราขนาดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่เวิร์กอ่ะในความสัมพันธ์อ่ะแล้วเขาไม่กล้าที่จะมาบอกว่าเฮ้ยเราไปกันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นลักษณะประมาณนั้นถ้าในกรณีเกิดขึ้นนะคะหายไป7 วัน8 วันไม่ติดต่อมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ move on ค่ะไปต่อได้แล้วไม่ต้องละพอละข้อที่5นะคะhe's just that not into you not that into you ก็คือเขาก็แค่ไม่ได้แบบชอบเราไม่มีอะไรเลยเขาก็แค่ไม่ได้ชอบเราซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเลยนะสมัยก่อนนะตลกมากบางทีแบบพอแจงเปิดอะไรอะ Instagram ตอนแรกเปิดไทปิดเปิด private ใช่ไหมปิด private แล้วพอเปิดแบบ public แล้วก็จะมีแบบเฮ้ยต่างชาติทักมาพอสักพักอยู่ๆเขาแบบเปิดกล้องคุยกันพอเปิดกล้องคุยกันปั๊บสงสัยยังไงไม่รู้ว่าเห็นหน้าประมาณวินาทีก็ตัดสายเลยแล้วก็แบบไม่ติดต่อมาเลยซึ่งเราก็แบบเราไม่ได้ชอบเขาไงเราสวยมันก็ตลกดีเขาคงแบบเห็นหน้าเราไม่ที่ชอบไม่ถูกชะตาเราเมิงอะไรทำนองนี้นะคะนั่นแหละประเด็นก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะไม่ได้ชอบเราถ้าเขาไม่ได้ชอบเราเนี่ยไม่เป็นไรเราก็แค่ move on เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าบางคนเนี่ยจะให้เหตุผลว่าเฮ้ยยุ่งมากที่บอกไปข้างต้นว่าคนเรามันไม่มีใครที่ยุ่งมากขนาดนั้นหรอกนึกออกมั้ยมันมีแต่ว่าไม่ให้เวลาเราหรือเปล่าถ้าเขาจะคบเรายังไงอะเขาต้องหาเวลามาให้เราให้ได้อะแต่นะถ้าสมมติว่าเราคุยกับเขาตรงๆแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขายุ่งมากอาจจะเป็นเพราะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องโน่นนี่โอเคเขาจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเขาจะพยายามหาเวลาให้คุณเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าคุณเชื่อเขาโอเคงั้นก็ลองดูพฤติกรรมแต่ถ้าเขาให้เหตุผลอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้พูดหรือว่าเขาจะไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นอ่ะแจ้งว่ามันก็ไม่สมควรอ่ะกับตัวคุณเองนะที่คุณจะแบบนั่งรอนอนรอสแตนบายรอทุกอย่างสิ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของที่แบบจริงๆมันก็เป็นเรื่องของคุณนะไม่ใช่เรื่องของแจ้งแต่มันก็ไม่แบบเสียเวลาไง1นาที1วินาทีเนี่ยหายไปแล้วนะนี่ก็แก่ขึ้น1วินาทีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แบบก็ลองคิดดูหรือว่าก็ตั้งไทม์ไลน์แล้วกันนะคะอันนี้ก็หวังดีเนาะอ่ะโอเคบอกไปแล้วเนื้อสาเหตุก็มี5ข้อด้วยกันนะคะว่าเวลาที่เขาแบบอิกนอร์คุณอ่ะก็จะมีหลักๆด้วยกัน5สาเหตุนะคะก็คือ 1. play hard to get หรือว่าเหมือน play game นะคะอาจจะเล่นเกมเพื่อให้คุณสนใจเพิ่มมากขึ้น 2. เขาอาจจะมีความทุกข์ใจส่วนตัวของเขาแล้วแบบมันเป็นแบบอาการ automatically แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าแสดงออกไปไม่ทันตั้งตัวว่าจะแบบเหมือนทำร้ายคุณก็คือแบบออกแนวแบบว่าอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆกับเหตุการณ์ปัญหานานๆของเขาข้อ3เขาอาจจะไม่อยู่ตัวคนเดียวเขาอาจจะอยู่กับใครคนอื่นถ้าเป็นพี่น้องตั้งแต่ต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาหน้าปกติอยู่กับเพื่อนเนี่ยอยู่กับพี่น้องเนี่ยอยู่กับญาติพ่อแม่เนี่ยเขาใช้มือถือหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ก็ใช้นี่ถ้าอยู่แล้วก็ใช้ตอนนี้หายไปเนี่ยก็ให้คิดเอาไว้เลยว่าสงสัยน่าจะอยู่กับคนอื่นผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าก็4 ghosting fading ก็คือแบบอาจจะแบบเฮ้ยพยายามถอยห่างออกไปเพราะว่าไม่กล้าที่จะบอกตรงๆว่าไม่ชอบข้อที่5เขาก็แค่ไม่ชอบเราทีนี้สิ่งที่ควรที่จะทำหรือว่าควรที่จะไม่ทำนะก็คือเรานะคะไม่ต้องพยายามแบบเหมือนกับkeep texting อ่ะ keep calling keep texting เป็นลักษณะของการแบบพยายามจะโทรมีคนมาคอมเมนต์บอกแจงนะนี้ซึ่งแจงก็เคยทำนะแต่ว่าคือเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเคยส่งไปเป็นร้อยข้อความอันนี้แบบขอโทษที่เอามาแชร์แต่บอกว่าเฮ้ยเราเอาเป็นง่ายๆเลยถ้าสมมติมีคนอ่ะใครสักคนอ่ะที่เขาชอบคุณแล้วมาส่งข้อความหาคุณเป็นร้อยข้อความอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงฉันใดก็ฉันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์ประมาณเนี้ยมันผ่านไปแล้วจังเลยพูดได้สมัยก่อนจังก็ทำแต่จังไม่ทำถึงร้อยนะจังก็แบบไม่เยอะขนาดนั้นนะก็คือมีส่งอ่ะมีส่งไปแต่ว่าอ่านไม่ตอบก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาตอนเนี้ยมาคิดนะว่าเอ้ยถ้าเป็นเราเราก็ไม่สนใจเหมือนกันถ้าทำนิสัยแบบเนี้ยเหมือนมันดูไร้ค่าคือถ้าคุณอ่ะ
ก็จะมีคนบอกว่าถ้าไม่ตามเลยก็หายไปนะสิก็เพราะว่าคุณอ่ะอินสกิลไม่มั่นใจตัวเองเนาะคือถ้าคุณสัวคุณมีดีพออ่ะคือถ้าเขาไปก็ไปคุณก็หาใหม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าคุณคุยชัดเจนแล้วคุณไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปส่งย้ํา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 นะอันนี้แบบจากที่แบบค่อยๆเปราะบางเนี่ยจะขาดอย่างรวดเร็วเพราะว่าการที่คุณอ่ะเนี่ยส่งไปไม่หยุดเนี่ยส่งไปทีๆเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะ no begging no pleasing คือไม่ต้องไปแบบขอร้องอ้อนวอนจับขาอย่าทิ้งฉันไปหายไปไหนอย่าไปเลยอย่างเงี้ยมันดูน่าสงสารถ้าเขาจะอยู่เนี่ยให้เขาอยู่เพราะเขารักคุณไม่ใช่เป็นการแบบอยู่เพราะสงสารอยู่เพราะสงสารเนี่ยไม่นานก็ไปจริงๆก็ไม่น่าจะต้องทำอ่ะไม่รู้จะทำไปทำไมแล้วข้อที่3 no stalking social media stalking รู้จักเนาะก็คือออกแนวแบบตามส่องเขาไม่ตอบก็ตามดูมือถือตามดูโซเชียลมีเดียต่างๆหรือบางคนแกล้งแบบอัพถ่ายเยอะมากลูกค้าแสงอัพอะไรล่ะไทม์ไลน์ต่างๆแล้วอัพเพื่อจะมาดูว่าเขามาดูหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องทำนะบางทีอ่ะคือถ้าคือทำแล้วคุณไม่เสียแบบเขาเรียกว่าทำแล้วคุณจะเสียใจเองอ่ะบางทีอ่ะจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มาดูคุณอ่ะคุณจะเสียใจเองแล้วถ้าปกติคุณเป็นคนไม่ค่อยอัพแล้วอยู่คุณอัพบ่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้นะถ้าเขาไม่โง่เขาก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแบบเนี้ยมันน่าจะรู้ว่าบอกสงสัยแบบคุณเหมือนอัพเพื่อใจคุณมาให้เขามาดูคุณอะไรเงี้ยนะคะเหมือนการกระทำประมาณนี้จริงก็ไม่ควรจะทำคือให้คิดว่าถ้ามันจะใช่มันคงใช่ถ้าเขาจะใช่เป็นคู่เราก็กลับมาเป็นคู่กันถ้าอยู่แล้วมีความสุขก็คืออยู่ถ้าไม่ใช่ก็คือไปอันนี้มันพูดง่ายนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือถ้าเขาไม่ใช่คือให้เราไปกอดแข้งกอดขายังไงเขาไม่อยู่เขาก็ไปอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะทำไปมันน่าสงสารมากกว่าแล้วก็ไม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกับความสงสารอ่ะเขาอยู่กับความสบายใจอยู่เพราะว่าถ้าเขาจะรักจะอยู่แล้วแบบสบายใจยิ้มได้เนี่ยเขาจะอยู่นะคะอันนี้ก็ฝากไว้5ข้อนะคะซึ่งแจงก็ว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะได้รู้อีกว่าโอเคสมองส่วนอะมิกดาลาตรงนี้นะมันทำงานเราถึงได้เข้าใจว่าอ๋อทำไมที่ผ่านมามันพอเราแบบโดนคนเพิกเฉยไม่สนใจแล้วแบบเราเสียใจเรามีความรู้สึกแบบกังวลใจมากจริงๆมันลิงก์กันหมดเลยนะสมองต่างๆนานาทำนองนี้นะคะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะใครชอบไม่ชอบเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้แล้วก็ถ้าเหมือนอยากให้แจงพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยแจงบอกไว้ก่อนคือแจงอ่ะรับดูดวงเนาะแล้วแจงอ่ะก็คือรับปรึกษาโค้ชในเรื่องความรักความสัมพันธ์ศึกษามาก็มากกว่า3ปีนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่ก็แบบมีแบบคุยกับนักจิตวิทยานะคะซึ่งเรียนพยายามเรียนด้วยนะคะเรียนเพิ่มเติมด้วยตลอดเวลาไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นก็ถามมาได้นะคะคิดว่าพอจะไกด์ให้คำปรึกษาที่ดีระดับนึงได้นะคะอย่างน้อยเขาเรียกว่าเป็น sounding board ก็คือเป็นคนรับฟังคุณมองคนที่บางทีเราเองเนี่ยมองตัวเองจะไม่เห็นแจงจะไม่ค่อยจะไม่รู้ตัวเองอ่ะจะต้องให้คนอื่นมาบอกแซงว่าโอเคยังไงอย่างเงี้ยซึ่งคนเรามันก็ควรจะแบบมีเมนทอร์หรือมีใครที่แบบโอเคถ้าความรักความสัมพันธ์อย่างนี้เป็นยังไงเนี่ยแจงก็จะมีคนสักคนเนี่ยที่แบบว่าฟังแล้วก็วินิจฉัยแจงได้ว่าอันเนี้ยเป็นยังไงอันเนี้ยแจงจะเป็นคนประมาณนี้ให้คุณซึ่งส่วนตัวแจงเองอ่ะแจงก็จะวินิจฉัยตัวเองไม่ค่อยได้ใช่ไหมแจงก็จะมีคนของแจงเนี่ยที่เขาจะวินิจฉัยแจงส่วนตรงเนี้ยแจงก็จะวินิจฉัยแบบเนี้ยให้คุณนะคะยังไงเผื่อเป็นทางเลือกนึงที่จะช่วยคุณแบบความรักคุณหรือว่าสุขภาพจิตหรือว่าความรู้สึกคุณอ่ะดีขึ้นกว่านี้ได้นะคะไปแล้วนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ